เดินทางมาถึง2 EP สุดท้ายแล้วนะคะคุณผู้ชมสำหรับซีรีส์สุดร้อนแรงอย่างฟางเล่นไฟนะคะงานนี้บอกเลยว่าห้ามพลาดนะคะเพราะว่าเปรี้ยวกำลังจะได้รับผลกรรมในอดีตที่เคยก่อไว้ค่ะกำลังจะกลับมาเล่นงานเธอแล้วก็คนที่เธอรักแล้วล่ะค่ะเรื่องราวกำลังดำเนินไปถึงจุดพีคของชีวิตเปรี้ยวนะคะหญิงสาวที่เคยลุ่มหลงอยู่ในความโลภกิเลสตัณหาแล้วก็ทำตามอำเภอใจโดยลืมนึกถึงผลที่จะตามมากว่าจะรู้ตัวสำนึกผิดชอบชั่วดีก็สายเกินไปแล้วล่ะค่ะนี่คือบทเรียนชีวิตราคาแพงนะคะที่เธอต้องแลกมาด้วยความเจ็บปวดหลังจากนี้ชีวิตของเปรี้ยวจะเป็นยังไงเตรียมมาตับพังไปพร้อมกันทิชชู่อาจจะไม่พอนะคะให้เตรียมถังมารองน้ำตากันได้เลยค่ะรับชมพร้อมกันสดๆผ่านทางหน้าจอช่องโมโน29ในวันพรุ่งนี้เวลา 18 นาฬิกาเป็นต้นไปค่ะรังเกียจเปรี้ยวไหมครับคนที่แม่รังเกียจก็คือพวกเสือก้อยในเมื่อแกกับหมอปีขอไม่ให้ฉันยุ่งฉันก็จะไม่ยุ่งแต่ฉันได้รับรองว่าบรรดาผัวเก่าแกทั้งหลายเขาจะอยากยุ่งหรือเปล่านี่มันอะไรกันฮะในเปรี้ยวกับเปรี้ยวพบกันครับแฟนๆโมโน29และแฟนซีรีส์ฟังเล่นไฟสามารถสนุกกับซีรีส์พร้อมลุ้นกิจกรรมแฟนหน้าจอรอลุ้นเพียงสแกน QR Code ที่ขึ้นอยู่มุมจอระหว่างที่ซีรีส์ออกอากาศและเข้าไปตอบคำถามพร้อมทำตามกติกาให้ถูกต้องแค่นี้ก็รอลุ้นรับรางวัลกันได้เลยทุกสัปดาห์ทุกวันจันทร์อังคารเวลา 18 นาฬิกาทางโมโน29นะคะ